ไปถึงวันนี้เนี่ยคุณหมออภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบ,บกคก็บอกด้วยว่าเอานอกจากลอยกันทางออนไลน์แล้วถ้าจะให้ดีเลยนะลอยที่กระมังหลังบ้านขอความร่วมมือนะคะให้พี่น้องประชาชนปีนี้ชวนกันลอยกระทงออนไลน์หรือว่าอาจจะ ลอยกละมังอยู่หลังบ้านเนี่ยนะคะก็อาจจะจําเป็นต้องเป็นอีกหนึ่งปีค่ะที่เรายังต้องอร่วมงานประเพณีด้วยความระมัดระวังหากท่านเลือกที่จะเดินทางไปร่วมงานขอให้พึงระวังเสมอค่ะว่า,าท่านจะต้องไปร่วมงานโดยที่ไม่ย่อหย่อนมาตรการนะคะ,ะส่วนคําแนะนําของคุณหมอโอภาสการกรวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับยึดหลัก4ข้อนะครับหสวมหน้ากากอนามัย2ล้างมือส เว้นระยะห่าง1-2เมตร4หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่แออัดก็อย่างที่บอกถ้าเป็นการแสดงมหรสพถ้าเป็นประกวดนางนงพมาศต้องเว้นระยะห่างอย่างบนเวทีก็อย่างน้อย5เมตรอย่าจับมืออย่าตะโกนด้านอธิบดีกรมอนามัยก็แนะนําให้คุมเข้มพื้นที่จําหน่ายร้านอาหารซึ่งอยู่ริมทางแผงลอยต้องมีการลงทะเบียนแผงค้าด้วยผู้ขายต้องฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ ATK ผลต้องออกมาเป็นลบไม่เกิน7วันแล้วก็อย่าลืม Universal Prevention เรื่องพลุดอกไม้ไฟคือคุณผู้ชมฮะลอยกระทงปีนี้เขาห้ามจําหน่ายห้ามจุดนะฮะรวมถึงห้ามปล่อยบ้างไฟพลุตะัยโคมลอยโคมไฟโคมควันเด็ดขาดอย่างประกาศของกรุงเทพมหานครเนี่ยชัดเจนว่าถ้าฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ